ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฟังจากน้ำเสียงของไทสร้างเจินเฉินเซียงก็ตระหนักได้ทันทีว่าวิธีเตาดาบและวิธีเตาอัคคีไม่ลงรอยกันสักเท่าใดนักอาวุโสจิตวิญญาณแห่งดาบในยุคสมัยก่อนท่านเคยได้ยินเรื่องของวิธีเตาอัคคีหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นวิธีเตาอัคคีงั้นหรือแน่นอนว่าข้าเคยได้ยินในครั้งอดีตวิธีแห่งเตาอัคคีเพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันวิธีเตาอัคคีเป็นหนึ่งใน3มหาวิธีเตาเฉินเซียงกล่าวขึ้นวิธีแห่งเตาต้นกำเนิดไม่ได้เป็นหนึ่งใน3มหาวิธีแล้วสินะแต่เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจอย่างไรนักวิธีเตาอัคคีเป็นวิธีที่หลายคนฝึกฝนหากจะกลายเป็นหนึ่งใน3มหาวิธีก็สมควรไม่ใช่เรื่องแปลกจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นในตอนนี้ความสัมพันธ์ของ3มหาวิธีเป็นอย่างไรข้าไม่รู้แน่ชัดแต่เท่าที่สังเกตวิธีแห่งเตาดาบและวิธีแห่งเตาสวรรค์มีความขัดแย้งกันส่วนวิธีแห่งเตาอัคคีก็อาจเป็นเช่นเดียวกันแต่คิดว่าไม่มากนักเฉินเซียงกล่าววิธีแห่งเตาสวรรค์มักหยิบจับเรื่องต่างๆอยู่เสมอส่งผลให้มีความขัดแย้งภายในและความขัดแย้งกับวิธีอื่นๆจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่เฉินเซียงกลับสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังเพลิงที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางด้านไทสร้างเจินและกลุ่มคณะต่างตื่นตัวพร้อมกับจ้องมองไปยังทิศทางที่กลิ่นอายปรากฏขึ้นฮ่าฮ่าแท้จริงแล้วเป็นสหายในวิธีแห่งเตาดาบโอวิธีแห่งเตาโอสดก็ร่วมเดินทางมาด้วยช่างเป็นกลุ่มคณะที่แข็งแกร่งจริงๆเจ้าของเสียงเป็นชายวัยกลางคนที่กำลังควบอาชาเพลิงเข้ามาด้วยความรวดเร็วกลุ่มคณะของเจ้าเดินทางอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรือแล้วย้อนกลับมาที่นี่เพื่อสิ่งใดไทสร้างเจินกล่าวถามเป็นเพราะเส้นทางเบื้องหน้ามีความยากลำบากตอนนี้พวกเรากำลังตั้งขบวนย้อนกลับเพื่ออ้อมไปยังเส้นทางอื่นพวกเจ้าต้องการรวมกลุ่มกับพวกเราหรือไม่ชายวัยกลางคนบนหลังอาชาเพลิงกล่าวถามเป็นที่รู้กันดีว่ากลุ่มคณะของวิธีเตาอัคคีไม่ได้อ่อนแอยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามีกำลังคนเป็นจำนวนมากแต่ด้วยคลื่นความร้อนที่ปกคลุมผืนป่าบริเวณนี้ย่อมอธิบายได้ว่าพวกเขามีการต่อสู้ที่รุนแรงและในตอนนี้กลุ่มคณะแห่งวิธีเตาอัคคีไม่สามารถเดินทางผ่านเส้นทางเบื้องหน้าได้สิ่งนี้ทำให้กลุ่มคณะแห่งวิธีเตาดาบตระหนักได้ทันทีว่าหนทางเบื้องหน้ามีความอันตรายอย่างยิ่งไทสร้างเจินและบรรดาอาวุโสในกลุ่มคณะร่วมหารือกันผ่านกระแสจิตครั้นจึงได้ข้อสรุปว่าพวกเขาจะรวมกลุ่มกับวิธีแห่งเตาอัคคีในการเดินทางครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาเคยมีความขัดแย้งต่อกันมาก่อนแต่มันไม่ถือเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงอย่างไรนักที่สำคัญภายใต้สถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่หากทั้งสองฝ่ายไม่ละทิ้งความเกลียดชังก็จะทำให้วิธีแห่งเตาสวรรค์มีความได้เปรียบเหนือพวกเขาคิดว่ากลุ่มคณะของวิธีแห่งเตาสวรรค์อาจจะไปถึงสุสานหมื่นเตาในไม่ช้าดังนั้นพวกเราต้องรีบแล้วเราจะไม่ยอมให้พวกมันได้รับการเก็บเกี่ยวใดๆกล่าวจบชายวัยกลางคนก็ได้ปลดปล่อยพลังฝ่ามือขึ้นไปด้านบนครั้นจึงระเบิดตัวกลางท้องนภาสูงหลังจากนั้นไม่นานหลายคนจึงได้ยินเสียงฝีเท้ามาจำนวนมากกรูกันเข้ามาก่อนจะปรากฏฝูงอาชาเพลิงนับพันนี่เป็นกลุ่มคณะที่เหลืออยู่อย่างนั้นหรือไทสร้างเจินกล่าวถามด้วยความประหลาดใจใช่พวกเราสูญเสียกำลังคนไปกว่า 2,000 ชายวัยกลางคนกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าหมองเนื่องจากกลุ่มคณะของเขาได้เผชิญหน้ากับฝูงอสูรร้ายที่น่าพรั่นพรึงยิ่งและหากว่าพวกเขาไม่รีบถอนกำลังออกมาก็เห็นทีว่าจะต้องเหลือกำลังคนน้อยกว่านี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้คิดว่ากลุ่มคณะของพวกเจ้าไม่ได้อ่อนแอว่ากลุ่มคณะของวิธีแห่งเตาสวรรค์ในเมื่อพวกมันสามารถเดินทางผ่านไปได้พวกเจ้าก็สมควรผ่านไปได้เช่นกันอาวุโสนิกายขุนเขาสังหารเทวะกล่าวถามกลุ่มคณะของวิธีแห่งเตาสวรรค์ตกตายลงเป็นจำนวนมากพวกเราพบเห็นศพพวกมันนอนเกลื่อนพื้นคิดว่าพวกมันได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเช่นกันชายวัยกลางคนกล่าวจากเส้นทางที่ได้กำหนดขึ้นมาใหม่คิดว่าพวกเราต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด2ปีในอดีตคนของพวกเราใช้เส้นทางที่ต้องผ่านพื้นที่อันตรายมาตลอดแม้ว่าบางคนสามารถผ่านไปได้แต่ก็ไม่ได้กลับออกมาหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้พวกเราทุกคนจะกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยไทสร้างเจินกล่าวพลางถอนหายใจเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันเฉินเซียงก็รู้สึกใจคอไม่ดีนักเพราะการเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีที่สำคัญมันเป็นการเดินทางผ่านพื้นที่อันตรายอยู่ตลอดเวลาจู่ๆอาวุโสนิกายขุนเขาสังหารเทวะก็ขมวดคิ้วพร้อมกล่าวถามด้วยความเร่งรีบสาวกับวิธีเตาอัคคีของเจ้ามารวมตัวกันครบแล้วหรือไม่ตอนนี้กำลังมีฝูงอสูรร้ายวิ่งตรงเข้ามาจากที่สัมผัสได้ก็สมควรมีขนาดเทียบเท่าอาชาเพลิงมันไม่ใช่อาชาเพลิงมันเป็นฝูงอสูรร้าย
ชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมครั้นแล้วเขาก็หันไปสั่งการกับสาวกที่อยู่ข้างหลังว่าพวกเราเตรียมตัวต่อสู้ทางด้านเฉินเซียงกำลังอยู่บนต้นไม้ใหญ่เขามองเห็นพายุทรายที่กำลังเคลื่อนตัวมาทางภูเขาหัวโล้นที่อยู่ไม่ไกลนักและเมื่อพายุพาดผ่านภูเขาก็ทำให้ภูเขาทั้งลูกพังทลายในฉับพลันทันใดนั้นเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นอำนาจพลังที่มาจากฝูงอสูรร้ายและยามนี้คลื่นพลังพายุทรายได้ก่อตัวหนาแน่นขึ้นมันเข้าปกคลุมท้องฟ้าพร้อมกับบดบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์พวกมันเป็นอสูรร้ายชนิดใดไทซางเจินกล่าวถามขึ้นด้วยท่าทีตื่นตระหนกพยักเหล็กกล้าชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นทุกคนระวังให้มากจงจำไว้ว่าดวงตาของพวกมันเป็นจุดอ่อนที่สามารถโจมตีได้ง่ายที่สุดยามนี้เฉินเซียงไม่คิดจะเข้าร่วมการต่อสู้เนื่องจากหลักฐานพลังของเขาต่ำสุดในบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจะเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆเมื่อเห็นว่าอำนาจพลังพายุทรายถาโถมเข้ามาใกล้ชายวัยกลางคนจึงได้กระโดดไปยังเบื้องหน้าพร้อมกับซัดพลังฝ่ามือไปยังทิศทางของพายุทรายพลังฝ่ามือของชายวัยกลางคนระเบิดตัวออกก่อให้เกิดคลื่นพลังความร้อนสูงปัดเป่าพายุทรายออกไปในฉับพลันช่างทรงพลังยิ่งเดิมที่เฉินเซียงคิดว่าพายุทรายจะต้องถาโถมใส่ทุกคนเป็นแน่แท้และไม่คิดว่ามันจะถูกพัดออกด้วยพลังฝ่ามือของชายวัยกลางคนผู้นี้ขณะนี้ฝูงพยักเหล็กกล้าได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเฉินเซียงสังเกตได้ว่าร่างกายของพวกมันมีแผ่นเหล็กห่อหุ้มเอาไว้ขณะที่ปากของพวกมันเต็มไปด้วยเขี้ยวเหล็กอันแหลมคมซึ่งพวกมันกำลังวิ่งกรูเข้ามาอย่างบ้าคลั่งบรรดาสาวกวิธีเตาอัคคีในตำแหน่งด้านหน้าสุดต่างประตูพลังฝ่ามือเพลิงซัดประเคนใส่ไม่รู้จบก่อให้เกิดเปลวเพลิงลุกโชนอย่างต่อเนื่องทางด้านชายวัยกลางคนกระชับดาบยักย้ายขึ้นครั้นจึงผสานพลังเข้าสู่ตัวดาบจนเป็นแสงเรืองจ้าสว่างก่อนจะพุ่งทะยานเข้าฟาดฟันพยักเหล็กกล้าหลายสิบตัวเท่าที่ประเมินด้วยสายตาฝูงพยักเหล็กกล้ามีไม่ต่ำกว่าหมื่นตัวเฉินเซียงเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆยามนี้สาวกวิธีเตาดาบเข้าร่วมการต่อสู้เช่นกันแม้ว่าพวกเขามีจำนวนน้อยกว่าสาวกวิธีเตาอัคคีแต่พวกเขาก็สามารถฆ่าพยักเหล็กกล้าได้ไม่น้อยกว่าสาวกวิธีเตาอัคคีต้องทราบด้วยว่าสาวกเหล่านี้ล้วนได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษทุกคนมีความสามารถที่แข็งแกร่งและหลักฐานพลังระดับสูงซึ่งพวกเขามีทักษะที่สามารถตวัดดาบหลายพันครั้งได้ในพริบตาต่อให้พยักเหล็กกล้าเข้าปิดล้อมก็จะสามารถตัดหัวพวกมันได้หลายตัวผ่านไปช่วยยามเศษพื้นที่โดยรอบก็เต็มไปด้วยซากศพพยักเหล็กกล้านับหมื่นตัวยามนี้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วทั้งสมรภูมิชวนให้รู้สึกสะอิดสะเอียนยิ่งนักไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือล้มตายพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆเฉินเซียงเพิ่งเคยได้เห็นความสามารถของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในวิธีแห่งเตาดาบและวิธีแห่งเตาอัคคีทั้งที่หลายคนยังเป็นเพียงสาวกหนุ่มสาวแต่ก็สามารถต่อสู้กับฝูงพยักเหล็กกล้านับหมื่นได้อย่างน่าประทับใจโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ด้วยการตกตายของสาวกวิธีเตาอัคคีกว่า 2,000 คนในครั้งก่อนย่อมอธิบายได้ว่าฝูงอสูรร้ายที่พวกเขาได้เผชิญมามีความแข็งแกร่งกว่านี้มากนักมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ยอมถอยกลับมาทั้งที่มีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้อสูรร้ายเหล่านี้เป็นฝูงที่อ่อนแอฝูงที่แข็งแกร่งยังอยู่ทางด้านหน้าแม้พวกเราจะร่วมมือกันได้ดีสักเพียงใดแต่การเผชิญหน้ากับอสูรที่น่าพรั่นพรึงเหล่านั้นก็อาจทำให้พวกเราตกตายอยู่ที่นั่นดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องใช้เส้นทางอื่นชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาตั้งค่ายเพื่อพักฟื้นพลังเป็นเวลา3วันก่อนจะเริ่มเคลื่อนขบวนออกเดินทางอีกครั้งยามนี้ชายวัยกลางคนจากวิธีแห่งเตาอัคคีรับหน้าที่เป็นผู้นำเส้นทางเฉินเซียงยังคงล่องหนโดยที่ติดตามมาเรื่อยๆเขาคิดว่าการพบเจอกับอสูรร้ายจะไม่ได้มีอันตรายต่อเขาอย่างไรนักแต่ถึงกระนั้นเขาจะต้องติดตามกลุ่มคณะเดินทางเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทระหว่างการเดินทางมีฝูงอสูรร้ายปรากฏตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการเดินทางมาที่นี่ด้วยกำลังคนจำนวนน้อยย่อมเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างที่สุดเพราะอสูรร้ายฝูงเล็กๆมีจำนวนอย่างต่ำประมาณ 4,000 5,000 ตัวและฝูงใหญ่ก็มีมากกว่า 100,000 ตัวกลุ่มคณะเดินทางไม่ต้องการซากอสูรร้ายในจำนวนมากมายนักแต่เฉินเซียงที่อยู่ด้านหลังไม่คิดเช่นนั้นและยามนี้เขากำลังเก็บซากอสูรร้ายทั้งหมดอย่างลับๆเพียงแค่คิดว่าจะต้องเดินทางเป็นเวลานานถึง2ปีมันก็ทำให้เฉินเซียงรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีเพราะปัจจุบันเขาไม่สามารถห่อเหินหรือเปิดทางผ่านมิติได้แต่ถึงกระนั้นเขายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจพร้อมกับที่คิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นบททดสอบความเพียรพยายามของตนสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เฉินเซียงมีความผ่อนคลายมากกว่าใครๆเนื่องจากเขาแค่ต้องเดินตามหลังไปเรื่อยๆขณะที่คนอื่นๆต้องต่อสู้กับอสูรร้ายอย่างดุเดือดอยู่ตลอดเวลาและเมื่อผ่านพ้นไปครึ่งปีสาวิกวิ่งตะแห่งตาขาที่เคยเหลือรอดมากว่า 1,000 คนก็ต้องล้มตายไปกว่า200ชีวิต
แม้ว่าสาวกในวิถีแห่งเต่าดาบไม่ได้มีจำนวนมากมายนักแต่ความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาถือว่าดีมากเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดตกตายซึ่งพวกเขาต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในวิถีเต่าโอสถที่คอยสนับสนุนเม็ดยาฟื้นฟูที่มหัศจรรย์ไม่ว่าพวกเขามีอาการบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนมันก็ช่วยรักษาให้หายดีได้หรือว่าอุปกรณ์จัดเก็บของคนเหล่านี้ไม่มีห้วงมิติที่สามารถให้ผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่ข้างในหากว่าคนอื่นๆสามารถเข้าไปอาศัยในห้วงมิดได้การเดินทางย่อมเป็นเรื่องที่สะดวกกว่าการตั้งขบวนแบบนี้เฉินเซียงกล่าวขึ้นแม้ว่าการเดินทางของเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือคนอื่นๆในการต่อสู้แต่การเดินทางต่อเนื่องมาตลอดครึ่งปีก็ยังถือเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเขาอยู่ดีเป็นที่แน่นอนว่าเฉินเซียงได้รับการเก็บเกี่ยวมามากมายเพราะเขาเดินตามหลังกลุ่มคณะเดินทางพร้อมกับเก็บซากศพอสูรร้ายไปเรื่อยๆมันส่งผลให้พื้นที่ทะเลเทพของเขาในปัจจุบันเต็มไปด้วยซากอสูรร้ายกองพเนินสูงพวกเราไม่มีทางเลือกนอกเสียจากต้องต่อสู้กับอสูรร้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆหากพวกเราค้นพบพวกมันก่อนย่อมหลีกเลี่ยงการปะทะได้อย่างไรก็ตามพวกอสูรร้ายค้นพบพวกเราก่อนทุกครั้งและพวกมันเปิดฉากจู่โจมทันทีที่ค้นพบให้สร้างเจินกล่าวขึ้นการต่อสู้กับอสูรร้ายมาตลอดการเดินทางย่อมทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้ายิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องต่อสู้กับฝูงอสูรร้ายอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งพวกมันมีความแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีใครล่วงรู้ได้การสื่อสัมผัสของพวกเราไม่คมชัดเหมือนกับพวกอสูรร้ายแต่ข้ามีอีกาจิตวิญญาณสวรรค์ที่กำลังหลับไหลอยู่ตราบใดที่มันตื่นขึ้นมันจะสามารถสื่อสัมผัสสิ่งต่างๆได้จากระยะไกลชายวัยกลางคนแห่งวิถีเตาอัคคีกล่าวหากเป็นเช่นนั้นจริงก็สมควรเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อีกนานแค่ไหนมันถึงจะตื่นขึ้นมาไทซ่างเจินกล่าวถามประมาณ10วันทุกครั้งที่อีกาจิตวิญญาณสวรรค์หลับไหลมันจะใช้เวลาไปตลอด1ปีแต่เท่าที่ข้าคำนวณไว้ตอนนี้มันใกล้จะตื่นขึ้นมาแล้วชายวัยกลางคนกล่าวถ้าอย่างนั้นพวกเราตั้งค่ายพักอยู่ที่นี่สัก10วันเพื่อทำการฟื้นฟูเมื่ออีกาจิตวิญญาณสวรรค์ตื่นขึ้นพวกเราจะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งไทซ่างเจินกล่าวขึ้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในวิธีเตาดับต่างพยักหน้าเห็นพ้องต้องกันผู้เชี่ยวชาญในวิธีเตาอัคคีไม่มีข้อขัดข้องใดๆพวกเขาเดินทางและต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องย่อมทำให้มีอาการเหนื่อยล้าเช่นเดียวกันเฉินเซียงรักษาระยะห่างจากคนอื่นๆเพียงเล็กน้อยยามนี้เขาเข้าไปพักในโพรงไม้พร้อมกับนำกระจกเทพ6วิธีออกมาพวกเขาตั้งค่ายพักเป็นเวลากว่า10วันฉะนั้นข้าจะทำการกลั่นปรุงยาไปพลางๆเฉินเซียงนำสมุนไพร3ชนิดออกมาตรวจสอบทั้งหมดล้วนเป็นสมุนไพรชั้นเต่าสวรรค์ระดับสูงสมุนไพรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไทซ่างเจินตอบแทนให้แก่เขาหลังจากได้รับมาเขาก็ทำการเพาะปลูกเอาไว้ในพระราชยกวังเป็นจำนวนมากเพียงแต่เขายังไม่มีเวลากลั่นปรุงมันมาก่อนไม่รู้เลยว่ามันเป็นสมุนไพรชนิดใดก่อนอื่นข้าต้องทดลองผลสรรพคุณเฉินเซียงนำผลไม้สีแดงขนาดเล็กออกมาบีบเบาๆก่อนจะใส่ปากเคี้ยวหลังจากผลไม้สีแดงถูกเคี้ยวมันก็เค้นน้ำออกมาทว่าน้ำจากผลไม้สีแดงสร้างความเผ็ดร้อนที่รุนแรงมันลวกปากก่อนจะไหลลงสู่ลำคอของเฉินเซียงเฉินเซียงอุทานขึ้นครั้นจึงไอสำลักอย่างต่อเนื่องจนใบหน้ากลายเป็นสีแดงก่ำและด้วยความเผ็ดร้อนของผลไม้สีแดงส่งผลให้มีเปลวเพลิงพ่นออกมาในทุกครั้งที่ไอสำลักทำไมมันเผ็ดร้อนได้ขนาดนี้เฉินเซียงไอสำลักมานานกว่าครึ่งชั่วยามเขารู้สึกว่าลูกกระเดือกจวนจะหลุดออกมาเสียให้ได้แม้เฉินเซียงจะยังไม่รู้ว่ามันคือสมุนไพรชนิดใดแต่เขาตระหนักได้ว่ามันเต็มไปด้วยอำนาจพลังเต่าต้นกำเนิดในคุณลักษณะอัคคีเพลิงนอกจากนี้มันยังให้ผลสรรพคุณที่มีความพิเศษซึ่งมันช่วยให้เส้นชีพจรกดพลังเต่าในพื้นที่ทะเลเทพไหลเวียนพลังได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เขายังสัมผัสได้อีกว่าผลสรรพคุณของสมุนไพรช่วยกระตุ้นให้เส้นชีพจรกดพลังเต่าทำการดูดซับพลังเต่าต้นกำเนิดจากจิตวิญญาณเต่าเทวะในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมดูเหมือนผลไม้สีแดงจะช่วยส่งเสริมการดูดซับพลังของเส้นชีพจรกดพลังเต่าสามารถสรุปได้ว่าสรรพคุณของมันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเส้นชีพจรกดพลังเต่าแต่ข้าจะบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าตำแหน่งที่2ได้อย่างไรเฉินเซียงไม่เข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมในการบ่มเพาะครั้งนี้ดังนั้นเขาจะต้องสอบถามจากจิตวิญญาณแห่งดาบอาวุโสจิตวิญญาณแห่งดาบตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตเต่าเทวะระดับหนึ่งและมีเส้นชีพจรกดพลังเต่าเพียง1ตำแหน่งเท่านั้นตอนนี้ข้าต้องการรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าตำแหน่งที่2ขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องง่ายมากอย่างแรกเจ้าต้องทำให้เส้นชีพจรกดพลังเต่าในตำแหน่งที่1มีความแข็งแกร่งเพียงพอเสียก่อนมันจะส่งผลให้การบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าตำแหน่งที่2มีความเสถียร
หลังจากนั้นเจ้าจะต้องใช้หินเต่าทำการแลกเปลี่ยนกฎพลังที่สอดคล้องกับประตูพลังของเจ้าจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นตราบใดที่มีหินเต่ามากพอก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกฎพลังจากแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าได้แน่นอนว่าจำเป็นต้องใช้หินเต่าจำนวนมหาศาลเฉินเซียงไม่เคยทดลองแลกเปลี่ยนกฎพลังมาก่อนจึงทำให้เขาไม่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมนี้ได้มากนักใครเป็นผู้สร้างแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าขึ้นมาแล้วมีใครควบคุมมันหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นแน่นอนว่ามันถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดล้วนถูกควบคุมโดยนิกายชั้นนำของวิธีต่างๆอย่างเช่นแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีแห่งเต่าดาบที่อยู่ด้านล่างขุนเขาสังหารเทวะเจ้าไม่เคยเห็นแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่ามาก่อนอย่างนั้นหรือจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นถ้ายังไม่เคยเห็นแม้ว่าเฉินเซียงเคยเดินสำรวจขุนเขาสังหารเทวะมาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้พบเห็นแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่ามาก่อนหากเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าตอนนี้ข้าจะไม่สามารถบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าขึ้นมาได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาตระหนักดีว่าไม่มีแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าอยู่ในสถานที่รกร้างเช่นนี้ถูกต้องมิฉะนั้นผู้คนจำนวนมากจะมาอาศัยอยู่ในอาณาเขตขุนเขาสังหารเทวะเพื่อสิ่งใดแน่นอนว่าการอาศัยอยู่ในอาณาเขตขุนเขาสังหารเทวะย่อมทำให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนกดพลังได้ทุกเวลาที่ต้องการจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นเราจะพูดเรื่องนี้กันภายหลังเพราะไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเฉินเซียงพยักหน้าแล้วจึงลงมือกลั่นปรุงยาด้วยผลไม้สีแดงหลังจากเสร็จสิ้นเขาก็ได้กินเม็ดยาลงไปทันทีเพียงไม่นานนักพลังสรรพคุณยาจึงออกฤทธิ์ส่งเสริมเส้นชีพจรกดพลังเต่าได้เป็นอย่างดียามนี้มันกำลังดูดซาบพลังจากจิตวิญญาณเต่าเทวะอย่างบ้าคลั่งส่งผลให้เส้นชีพจรกดพลังเต่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเฉินเซียงไม่รู้ว่าหลังจากบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่ามิติจะทำให้สามารถใช้งานพลังมิติได้หรือไม่แต่ยามนี้เขามองเห็นว่าเส้นชีพจรกดพลังเต่าในพื้นที่ทะเลเทพได้เชื่อมต่อเข้ากับจิตวิญญาณเต่าเทวะโดยที่ปลายสายเชื่อมต่ออยู่กับประตูพลังเต่าอัคคีนั่นหมายความว่าหลังจากบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าตำแหน่งถัดไปก็จะเชื่อมต่อเข้ากับประตูพลังชั้นอื่นๆเช่นกันผ่านไป8วันเฉินเซียงจึงได้พบว่าเส้นชีพจรกดพลังของเขามีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เขานอนพักอยู่ในโพรงต้นไม้ด้วยความผ่อนคลายกลับได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตทำให้เขาต้องออกมาตรวจสอบทันทีครั้นจึงพบว่าผู้คนกำลังรายล้อมชายชราที่มีเลือดท่วมร่างตาเท่าจงเกิดอะไรขึ้นในการสำรวจเส้นทางเบื้องหน้าท่านเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสทำไมถึงบาดเจ็บสาหัสได้ขนาดนี้ชายวัยกลางคนแห่งวิธีเตาอัคคีกล่าวถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดระหว่างนั้นชายชราแห่งวิธีเตาโอสถได้ป้อนเม็ดยาฟื้นฟูให้กับชายชราที่กำลังนอนเจ็บข้าถูกโจมตีมันเป็นฝูงมาป่าเกล็ดมังกรพวกเราต้องเบี่ยงเส้นทางตอนนี้เราไม่สามารถใช้เส้นทางหลักได้ชายชราผู้บาดเจ็บกล่าวก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทำการเบี่ยงเส้นทางออกมาแล้วและกว่าจะวกกลับเข้าเส้นทางหลักได้ก็ต้องใช้เวลานานมากหากว่าพวกเขาต้องอ้อมออกจากเส้นหลักอีกครั้งย่อมทำให้กำหนดเวลาที่จะไปถึงสุสานหมื่นเต่าต้องยืดยาวออกไปหมาป่าเกล็ดมังกรหรือจะเป็นอสูรที่วิวัฒนาการมาจากการดูดกลืนพลังมังกรนิรันดร์เห็นทีว่าพวกเราต้องเบี่ยงเส้นทางอีกครั้งไทสร้างเจินกล่าวขึ้นเฉินเซียงรู้ดีว่าอาวุโสจงมีความแข็งแกร่งมากเพราะเขาเคยเห็นอาวุโสจงทำการต่อสู้มาหลายครั้งทว่าหมาป่าเกล็ดมังกรมีความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันเล่นงานอาวุโสจงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกมันมีจำนวนเท่าไหร่ชายชราชุดขาวแห่งวิธีเตาโอสถกล่าวถามประมาณ30ตัวอาวุโสจงกล่าวตอบอสูรร้ายเพียง30ตัวย่อมถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาล้วนต่อสู้กับฝูงอสูรร้ายในจำนวนนับหมื่นแต่เมื่อได้ยินชื่อหมาป่าเกล็ดมังกรหลายคนก็ต้องเปลี่ยนสีหน้าไปในฉับพลันพวกเราต้องรีบแล้วหมาป่าเกล็ดมังกรอาจกำลังตามมาอาวุโสจงกล่าวขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ